เลือกดูไม่ถูกนะดูทั้งสองสลับช่องกันไม่ทันเรื่องไหนจะได้ถ้วยรากแก้ว VS ชาร์จพยัคฆ์ลงจอพร้อมกันเรตติ้งเห็นชัดเรื่องไหนควรได้ขึ้นหิ้งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประเดิมลงจอแก้วแบบไม่มีใครยอมใครสู้กันแบบตาต่อตาตอนต่อตอนเลยก็ว่าได้สำหรับละครจาก2ช่องใหญ่รากแก้วและชาร์จพยัคฆ์ที่นับวันยิ่งเข้มข้นเรื่อยๆจนทำเอาแฟนละครเลือกไม่ถูกหยิบรีโมทสลับช่องกันไม่ทันเลยทีเดียววันนี้เราเลยจะมาส่องเรตติ้งละครหลังข่าวล็อตวันพุธพฤหัสบดีของ2ช่องยักษ์ใหญ่อย่างรากแก้วช่อง3และชาพยัคฆ์ช่อง7เรียกว่าฟอร์มละครแตกต่างแนวแต่ก็สู้กันได้สมศักดิ์ศรีแต่สุดท้ายเรื่องไหนคว้าชัยไปดูกันเริ่มจากรากแก้วละครดราม่าสุดเข้มข้นสำหรับเรื่องนี้ได้ทับเหล่านักแสดงฝีมือดีนำแสดงเพียบนำโดยคริสหอวังก้าวสุภัสราประท้า2หนุ่มพีทพัชระและหลุยส์สกอตซึ่งเรตติ้งยังคงปังได้ไป 2.4 2.1 ส่วนชาร์จพยัคฆ์การพบกันของเข้มพัสวีประกบคู่ฮาน่าลีวิสจับคู่ดุเดือดเรตติ้งยังคงแรงเช่นกันสูงถึง 4.7 4.8 จนทำเอาแฟนละครงงไปตามๆกันเพราะกระแสของละครช่อง3นั้นเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งเป็นที่พูดถึงอย่างมากแต่ไม่สามารถง้างเรตติ้งเอาชนะช่อง7ไปได้อาจจะด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการสตรีมผ่านเพจต่างๆของช่องทำให้ยอดเรตติ้งในทีวีอาจจะสู้ไม่ไหวแต่เรื่องของกระแสเรียกว่ามันเป็น2รองกันไปเลยสำหรับผลงานแสดงเรื่องใหม่ของเข้มพัสวีผักพงไพศาลคือละครแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติเรื่องชาร์จพยัคฆ์ผลงานการกำกับทองก้อน4ทับทีมจากค่ายโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปออกอากาศทางช่อง7 HD เมื่อเป็นอีกหนึ่งผลงานของเข้มพัสวีเราจึงไม่พลาดที่จะติดตามชมซึ่งก็ถูกใจที่เป็นแนวแอคชั่นเพราะฝีไม้ลายมือจากการโชว์ในละครเรื่องก่อนๆของเข้มที่เคยได้ชมกันมาเขาวาดลวดลายได้อย่างถูกใจแฟนๆส่วนด้านของนางเอกคนสวยก้าวสุภัสราที่ตอนนี้ก็ได้มีงานชุมมากๆหลังจากสร้างชื่อในละครเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับที่ทำให้เธอแจ้งเกิดอย่างมากแถมยังเป็นนางเอกที่ทั้งสวยแถมยังมากความสามารถและมีแฟนละครที่ชื่นชมเธออย่างล้นหลามทำให้ทุกวันพุธพฤหัสถือเป็นวันที่แฟนละครหนักใจสุดๆเพราะเรื่องไหนก็น่าติดตามเลือกกันไม่ถูกจริงๆค่ะเอาเป็นว่าต้องตามกันต่อยาวๆว่าเรื่องไหนจะได้ชัยชนะไปครอง